ประเด็นที่13นั้นก็คาดว่าจะได้คุยได้ในวันบ้านกันนะครับสมมติว่ายกตัวอย่างสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาในเรื่องมาตรา7เนี่ยนายกมาตามมาตรา7ได้ไหมเดิมเนี่ยเขาให้ศาลรัฐธรรมนูญองค์กรเดียวเท่านั้นนะครับตัดสินแตกต่างจากร่างรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นเคยเกิดขึ้นและแตกต่างจากหลักรัฐธรรมนูญหรือการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่เป็นสากลปัญหาของนักการเมืองของพรรคการเมืองนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่นักการเมืองและพรรคการเมืองต่างๆก็ต้องยอมรับผลที่เกิดขึ้นสว250คนเป็นตัวจักรในการกำกับและควบคุมรัฐบาลและขณะเดียวกันก็ใช้เครื่องมือหรือกลไกเนี่ยคือองค์กรอิสระปปช.กกต.สตง.ซึ่งรวมถึงศาลต่างๆโดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญซึ่งที่มาก็มาจากการเห็นชอบจากสว250คนนี้เป็นที่มาแล้วก็ให้อำนาจหน้าที่ที่มหาศาลในการกำกับรัฐบาลอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเรื่องที่ดิฉันกังวลมากที่สุดเนี่ยมีอยู่2เรื่องใหญ่ๆเรื่องที่1ก็คือมาตรา5รัฐคิดว่าตัวเองเป็นพ่อก็จะรู้ดีทำทุกอย่างกำหนดให้เลยว่าในอีก20ปีลูกจะต้องเป็นหมอเป็นวิศวกรเป็นอะไรทั้งหลายก็ในระบบประชาธิปไตยเนี่ยเราเชื่อว่าอำนาจที่ได้เป็นของปวงชนชาวไทยใช่ครับเป็นของประชาชนทุกคนเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะมาคุมรัฐบาลเนี่ยคำถามที่คุณต้องตอบให้ได้คือคุณ represent คนกลุ่มไหนในสังคมทำไมเวลาไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยการควบคุมน้อยทำไมพอมีการเลือกตั้งการควบคุมเยอะไปหมดหรือแปลว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศก็รู้ว่าการควบคุมบางแบบถึงจุดหนึ่งมันทำให้การบริหารประเทศมันทำไม่ได้แบบที่รัฐบาลจัดการเลือกตั้งเจอคุณจะเจอการคุมโดยองค์กรอิสระเยอะมากจนการบริหารนโยบายคุณทำไม่ได้และเมื่อเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งกลไกควบคุมแบบนี้ไม่มีเลยเพราะว่าทุกคนก็รู้ว่าถ้าใช้กลไกแบบนี้เนี่ยรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็ทำงานไม่ได้เห็นได้ยากว่าแนวทางนี้ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ดีขึ้นนะครับอาจจะบางคนอาจจะบอกว่าหลายเรื่องก่อนปี2019ไม่ดีแย่มากแต่ผมคิดว่าจากตรงนั้นจนถึงตอนนี้เนี่ยตรงที่ดีขึ้นชัดๆนี่มันคือตรงไหนเนี่ยผมยังมองไม่ออกและทุกครั้งที่มีการรัฐประหารเราสังเกตเห็นไหมครับจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมามักจะมองถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและก็มาเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในวันนั้นสิ่งที่เขียนขึ้นสิ่งที่กำหนดขึ้นในวันนี้เนี่ยคุณตัดขาดประชาชนอย่างสิ้นเชิงวันนี้การที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องของการไปลงประชามติวันที่7สิงหาคมว่าจะรับหรือไม่รับได้กลายเป็นเรื่องน่ากลัวของสังคมไปแล้วเด็กนักศึกษาเด็กนักเรียนแสดงความคิดเห็นนิดเดียวเด็กเหล่านั้นถูกจับกุมไปกำลังจะแก้ปัญหาด้วยการสร้างปัญหาที่เกิดขึ้นยิ่งทำให้คนหวาดระแวงมากขึ้นกับรัฐธรรมนูญที่จะใช้ในอนาคตวันนี้เราด่านักการเมืองยังไงผมก็ด่ากลับเหมือนกันผมไม่เป็นคนนักการเมืองที่ด่าประชาชนได้นะนักการเมืองเป็นอย่างไรประชาชนเป็นอย่างนั้นเลยครับทำไมเราไม่ว่าประชาชนบ้างล่ะไปว่าผลผลิตของประชาชนยังไงเราว่าเฉพาะผลผลิตของประชาชนแต่ท่านไปบอกประชาชนเป็นเรื่องยังไงนะครับผมกำลังบอกท่านว่าเมื่อมองนักการเมืองเป็นบุคลากรเป็นคนที่เลวร้ายนะครับมันก็ไม่ไว้วางใจรัฐบาลออกแบบมันก็ทำให้การจัดทำร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยขาดความชอบธรรมทางประชาธิปไตยผมก็ไปฝากความหวังว่าโอ้ก็ยังดีนะเขายังถามประชาชนให้ลงประชามติถ้าประชาชนลงประชามติเป็นชอบกับร่างนะมันก็พอจะมีความชอบธรรมขึ้นมาสักนิดนึงผมก็รู้สึกว่ากระบวนการลงประชามติเนี่ยมันต้องเสรีแล้วก็เที่ยงธรรมเสรีก็คือว่าแสดงความเห็นไ